ประเด็นดราม่าอยู่ในโซเชียลนะครับเขาบอกว่ามีร้านข้าวมันไก่ชื่อดังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะได้มีการติดป้ายที่หน้าทางเข้าร้านเลยคือร้านเนี่ยเป็นห้องแอร์นะแล้วก็ติดป้ายบอกว่าเนี่ยไรเดอร์ถ้าจะรอในร้านเนี่ยจะคิดค่าบริการเนี่ย10 บาทค่าเข้ามาในร้านเพื่อนั่งห้องแอร์เนี่ยนะครับนี่ซอขยี้ข่าวเขาได้มีการโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมฮะเป็นร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่งอยู่ที่ร้อยเอ็ดแปะป้ายประกาศบอกว่าไรเดอร์รอในร้านค่าบริการ10 บาทค่ะโอ้ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแหมทำไมใจแคบจังเลยเนี่ยอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากจะกินเนี่ยใจแคบเกินไปอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้นักข่าวครับไปที่ร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้วันที่18มิถุนายนจำไม่ได้ว่าเป็นเวลาช่วงไหนนะได้มีไรเดอร์เนี่ยเข้ามารอรับอาหารในร้านจึงได้มีการแจ้งให้พนักงานในร้านไปแจ้งกับพี่ไรเดอร์บอกว่าให้ไปรออาหารข้างนอกนะแต่พี่ไรเดอร์เองก็นิ่งซึ่งก็ได้บอก2 ครั้งโดยใช้วาจาที่สุภาพ นี่นะครับต่อมาประมาณ1 ทุ่มจึงคิดว่าถ้าเกิดติดป้ายเอาไว้เนี่ยเพื่อเป็นการปรามนะมันก็คงจะดีจะได้ไม่ต้องไปพูดก็คือติดป้ายไว้เลยนะครับแต่ก็ไม่ทันได้คิดถึงผลกระทบที่ว่าจะเกิดกระแสดราม่าอะไรหลังจากที่เขียนป้ายติดหน้าร้านเสร็จปรากฏโอ้โหวันนี้ฮะทัวลงคุณผู้ชมฮะนี่ทัวลงร้านข้าวมันไก่เนี่ยนะโดยหลังจากเห็นกระแสในโซเชียลนี่นะก็ตกใจนะยืนยันว่าการเขียนป้ายดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการรังเกียจไรเดอร์ไม่ได้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะเพียงแต่ว่าเนี่ยสาเหตุก็เพราะว่าร้านมีสถานที่คับแคบมีโต๊ะที่ตั้งอยู่เพียงแค่8 โต๊ะซึ่งถ้าเป็นลูกค้าตัวใหญ่ก็อาจจะมีการเบียดกันกับโต๊ะที่นั่งตัวเองมองเห็นว่าให้ไรเดอร์รออยู่ข้างนอกเพื่อรอรับอาหารเนี่ยจะดีกว่ามารอข้างในเพราะว่าร้านข้างในเนี่ยร้านมันแคบบอกแบบนี้เนี่ยนะครับไอตอนติดป้ายเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะติดเป็นการปรามเอาไว้จะได้ไม่ต้องไปพูดไปบอกซ้ำๆเอาเดี๋ยวลองฟังเจ้าของร้านหน่อยเราก็รักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เนื่องจากเราคิดว่าลูกค้าจะต้องเข้ามาในร้านเราแล้วจะไม่มีที่สำหรับพอให้ลูกค้านั่งแต่โดยปกติแล้วเรามีป้ายข้างนอกจุดไรเดอร์ให้มานั่งรอค่ะอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้ไรเดอร์ด้วยค่ะแล้วนะตอนนั้นเราได้แจ้งให้พนักงานเดินไปแจ้งไรเดอร์ค่ะว่าให้รบกวนไปนั่งรออาหารด้านนอกได้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ออกไปนี่นะครับคุณผู้ชมฮะคือเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยเจ้าของร้านบอกแบบนี้นะไม่คิดว่าจะเป็นกระแสดราม่านะฮะคือคิดปุ๊บทำเลย นี่นะครับทีนี้เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองก็มีช่องที่ให้ไรเดอร์เนี่ยรับอาหารอยู่ด้านข้างแต่ด้วยความที่มองว่ามันไกลจากหน้าร้านจึงได้เปลี่ยนให้ไรเดอร์เนี่ยนั่งรอที่หน้าร้านนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีไรเดอร์เนี่ยเข้ามานั่งรอในร้านแล้วก็เนี่ยบอกไป2 รอบแล้วก็ยังนิ่งอยู่มันก็เลยเป็นที่มาของป้ายที่ว่าตัวเองก็ต้องกราบขอโทษพี่ไรเดอร์ทุกคนรวมทั้งขอโทษสังคมและเพจต่างๆที่เห็นข้อความนี้แล้วอาจจะเข้าใจผิดอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็ยอมรับว่าเนี่ยไรเดอร์ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการค้าขายของทางร้านต่างคนต่างพึ่งพากันทางเจ้าของร้านเธอก็บอกว่าเนี่ยขอโทษไรเดอร์จากใจอีกครั้งเนี่ยคือประเด็นมันอยู่ที่ข้อความไงคุณผู้ชมฮะคือถ้าเกิดเจ้าของร้านเนี่ยเธอแปะป้ายแล้วระบุข้อความบอกว่าเนี่ยพี่ๆไรเดอร์กรุณารอรับอาหารด้านนอกผมเชื่อว่าคนที่อ่านป้ายเนี่ยก็คงจะทราบว่าควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะแต่พอไปแปะป้ายแบบว่าไรเดอร์รอในร้านค่าบริการ10บาทอย่างเงี้ยอารมณ์มันต่างกันเลยนะข้อความถ้าไม่อยากให้ไรเดอร์เข้าไปนั่งรอในร้านเนี่ยก็แค่บอกว่าอ้าวรอด้านนอกหรือไปแปะป้ายว่าจุดนี้เป็นจุดนั่งรออาหารของไรเดอร์อันนี้เขาก็รู้นะฮะแต่พอไปแปะป้ายบอกว่าจะคิดเงินเขา10 บาทเนี่ยโหมันคนละความหมายกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยมองว่าร้านนี้เนี่ยใจแคบคิดเล็กคิดน้อยกับการที่ไปนั่งรอในห้องแอร์แล้วจะคิดเงินเขาเนี่ยมันก็เนี่ยแหละมันก็กลายเป็นประเด็นดราม่าแต่เจ้าของร้านก็รู้ตัวแล้วล่ะตอนนี้ทัวร์ลงก็พร้อมที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วก็รับทราบ
แล้วก็ขอโทษมาแล้วนะครับ